มหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์ผมกราบขอบพระคุณท่านอดีตหัวหน้าชวนที่กรุณาไม่เพียงแต่เสนอชื่อผมแต่กรุณาให้การสนับสนุนในการพูดถึงคุณสมบัติหลายต่อหลายอย่างและผมก็เกรงใจท่านมากนะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่ทราบคำอภิปรายของท่านในสภาเมื่อปี2518ตอนที่ผมอายุ11ขวบทำให้ผมตัดสินใจว่าผมจะมาเป็นนักการเมืองในนามของพรรคประชาธิปัตย์แต่ตั้งแต่ผมมาอยู่พรรคถ้าผมจำไม่ผิดนะครับท่านเคยเสนอชื่อผมในที่ประชุมแบบนี้ครั้งเดียวมั้งครับให้เป็นเลขาธิการพรรคพร้อมกับคุณนิพนธ์พร้อมพันธ์แล้วก็ท่านอดีตเลขาอนันต์อนันตกูลและวันนั้นผมก็ลุกขึ้นมาถอนตัวจำได้แม่นเพราะว่าเป็นไม่กี่วันนะครับที่ผมพูดน้อยและก็พูดได้ไม่ดีถ้าคุณนิพนธ์พร้อมพันธ์ผมเจอคำถามนี้มาตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาไม่เพียงแต่จากพวกเราในห้องนี้แต่ผู้คนในสังคมจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่มีความผูกพันกับพรรคและมีความเชื่อว่าผมอาจจะอยู่ในฐานะที่จะมาแก้ไขปัญหากอบกู้ฟื้นฟูพรรคของเราแต่อยากจะกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องการอยากจะเป็นอันนี้ผมไม่เคยคิดในเรื่องว่าอยากจากความต้องการส่วนตัวทุกครั้งที่จะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องใดเนี่ยผมมองถึงอนาคตของส่วนรวมมากกว่าผมกล้าพูดสิ่งนี้ได้เพราะว่าวันนี้ผมจะต้องพูดข้อเท็จจริงหลายเรื่องเนื่องจาก4ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมถูกกล่าวถึงพาดพิงในทางสาธารณะบ้างส่วนตัวบ้างเกี่ยวกับหลายต่อหลายเรื่อง4ปีที่ผ่านมาทุกคนทราบดีว่าหลังจากที่ผมแสดงจุดยืนชัดเจนซึ่งไม่ตรงกับพรรคในเรื่องการร่วมรัฐบาลหรือสนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมต้องระมัดระวังบทบาทของตัวเองมาตลอดในพรรคเราผมว่าหลายท่านก็ยืนยันได้ว่ามีปัญหาหลายต่อหลายครั้งอย่างน้อยๆ2ครั้งที่มีการเข้าชื่อกันของคณะกรรมการบริหารเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคมีคนที่ตัดสินใจว่าจะลงชื่อเพื่อให้มีการลาออกเกินกึ่งหนึ่งไหมเพื่อจะได้มีการเลือกหัวหน้าใหม่ 2-3 คนมาหาผมแล้วก็บอกผมว่าถ้าผมรับจะเป็นหัวหน้าพรรคเขาจะลงชื่อผมปฏิเสธครับเพราะผมถือว่าพรรคได้ตัดสินใจในเส้นทางของพรรคที่จะดำเนินไปผมต้องเคารพหลายครั้งเมื่อเกิดสถานการณ์ทางการเมืองกระทบกับกระแสของพรรคเพื่อนส.ส.หรืออดีตส.ส.ในขณะนั้นก็มาถามผมว่าถอนตัวจากรัฐบาลดีไหมผมไม่เคยออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วครับแม้ผมไม่ได้เห็นด้วยตั้งแต่ต้นกับการไปร่วมรัฐบาลแต่ผมบอกว่ามันมีแนวทางของพรรคชัดเจนและผมก็บอกว่าท่านเลขาธิการพรรคท่านเฉลิมชัยจะทำงานอย่างไรถ้าเราไปตัดสินใจถอนตัวอันนี้ก็ต้องคิดเพราะฉะนั้นถามผมวันนี้เนี่ยมันมีเหตุผลอะไรไหมที่ผมจะต้องกลับมาเป็นหัวหน้าพรรค
ภายใต้สถานการณ์หลายอย่างและก็ผมไม่มีตำแหน่งทางการเมืองใดๆเลยผมก็ต้องตอบว่าผมแทบไม่มีเหตุผลอะไรที่จะตอบรับแต่ผมก็คิดเช่นเดียวกับท่านอดีตหัวหน้าชวนเพราะผมก็เป็นหนี้บุญคุณพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มีคนคาดหวังไม่น่าเชื่อว่าบางคนถึงกับโทรศัพท์บางครั้งต่อหน้าเลยบอกผมว่าผมเห็นแก่ตัวที่ไม่เข้ามากอบผู้พรรคผมก็ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าพรรคประชาธิปัตย์มีระบบมีกระบวนการหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ใช่ว่าใครนึกว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มากำหนดกันได้ซึ่งสำหรับคนภายนอกส่วนหนึ่งก็ไม่เข้าใจเพราะพรรคเราอย่างที่ผมเคยเรียนเมื่อครั้งที่แล้วน่าจะเป็นพรรคการเมืองเดียวที่การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคทุกครั้งมันเป็นการแข่งขันกันจริงๆตามกระบวนการของประชาธิปไตยผมก็ตระหนักถึงเรื่องนี้แต่หลายเดือนที่ผ่านมาสิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจและสะเทือนใจก็คือเราที่อยู่ในห้องนี้ตระหนักกันแค่ไหนว่าพรรคอยู่ในภาวะที่เรียกว่ายิ่งกว่าวิกฤตผมอาจจะประสบการณ์น้อยกว่าท่านอดีตหัวหน้าชวนนะครับหลายท่านที่มีประสบการณ์ก็บอกพรรคเราเคยตกต่ำก็คืนกลับมาได้การเมืองมีขึ้นมีลงผมก็บอกว่ามีขึ้นมีลงแน่นอนแต่มีลงไม่ได้แปลว่าจะมีขึ้นถ้าเราไม่เรียนรู้ถ้าเราไม่มาสรุปบทเรียนกันอย่างชัดเจนผมก็จึงขออนุญาตกราบเรียนที่ประชุมอย่างนี้ครับว่าเราคิดกันจริงจังหรือยังว่าเรามาอยู่ที่จุดนี้ได้อย่างไรเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับอนาคตของพรรคนะครับผมก็อยากจะกราบเรียนว่าบทเรียนข้อสรุปต่างๆผมไม่ได้คิดว่ามันยากจนเกินไปเราไม่ได้มาถึงจุดนี้เพราะโครงสร้างพรรคเราไม่ได้มาถึงจุดนี้เพราะข้อบังคับพรรคเราไม่ได้มาถึงจุดนี้เพราะพรรคเราจนนะครับผมอยู่กับพรรคมา30ปีผมขอยืนยันว่าการสนับสนุนผู้สมัครของพรรคการสนับสนุนพรรคไม่มียุคใดที่ทำได้มากเท่ากับยุคของท่านเลขาเฉลิมชัยศรีอ่อนแต่ความพร้อมที่มากที่สุดตรงนั้นกลับมาพร้อมกับความพ่ายแพ้ทางการเมืองที่ใหญ่ที่สุดครั้งต้องยอมรับครับว่าที่เรามาถึงจุดนี้เพราะประชาชนมองไม่เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนหรือเป็นตัวแทนของความคิดอะไรเขาบอกการเมืองแบ่งเป็นสองขั้วขั้วหนึ่งเขาเรียกอนุรักษ์ประชาธิปัตย์ก็ไม่ใช่คำตอบสำหรับเขาคำตอบเขาคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาฝ่ายเรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยประชาธิปัตย์ก็ไม่ใช่คำตอบของเขาเพราะเขาก็บอกว่าเราร่วมอยู่กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทางเดินไปข้างหน้าของพรรคมันจึงเป็นเรื่องของการค้นหาจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปัตย์ว่าที่ยืนของเราจะเป็นความหวังและจะเป็นตัวแทนทางความคิดให้กับประชาชนกลุ่มไหนในเรื่องใด
แล้วความจริงมันไม่ได้ยากหรอกครับท่านอดีตหัวหน้าท่านพูดถึงอุดมการณ์ของพรรคเมื่อปี2489ซึ่งผมก็ยืนยันนะครับว่าไปอ่านดูเนี่ยทันสมัยอย่างมากแต่ว่าผมขออนุญาตกราบเรียนว่าสิ่งที่เรามีหรือเคยมีและพรรคอื่นไม่มีเนี่ยมันมีหลายประการ1องค์กรของเราใหญ่กว่าตัวบุคคลเสมอครับอดีตหัวหน้าพรรค8ท่านจะอยู่สั้นอยู่ยาวไม่เคยเป็นเจ้าของพรรคเพราะถ้าใช้คำว่าคนคือคนที่ทำให้พรรคเคลื่อนไหวผมก็ตอบว่าพรรคคืออะไรพรรคต้องคืออุดมการณ์ประการที่สองอุดมการณ์ของพรรคที่เราเคยพูดว่าเราเป็นพรรคที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบเราต่อสู้กันมายาวนานครับที่มีการพาดพิงกันบ้างถึงการต่อสู้ของพรรคเพื่อกับพรรคเพื่อไทยหรือพรรคของคุณทักษิณเนี่ยผมก็อยากให้เราตระหนักนะครับมันไม่มีเรื่องความแค้นส่วนตัวกับใครทั้งนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของประวัติของการต่อสู้ทางความคิดในสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องความถูกต้องของบ้านเมืองแต่ผมก็ไม่อยากจะต้องเปิดเผยว่าช่วงที่ผมเป็นหัวหน้าพรรคก็เป็นช่วงหนึ่งซึ่งเราทำงานต่างประเทศเยอะมากกับพรรคการเมืองต่างๆและองค์กรอื่นๆระหว่างประเทศแต่ระยะหลังหลายคนที่เขาเคยมาทำงานกับพรรคเขาบอกกับผมว่าองค์กรหลายองค์กรไม่ได้ประเมินพรรคประชาธิปัตย์ว่าเป็นพรรคในแนวทางประชาธิปไตยแล้วเราต้องฟื้นฟูถ้าเราคิดจะกลับมาเรามีความต่างกับพรรคการเมืองอื่นที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือผมพูดเสมอครับเกือบทุกยุคทุกสมัยเราเป็นพรรคการเมืองที่ไม่เคยกลัวเป็นฝ่ายค้านหลายพรรคเป็นได้แค่เป็นพรรครัฐบาลกับพรรครอร่วมรัฐบาลเราไม่ใช่ถ้าเรารักษาแนวทางอย่างนี้เราก็มีโอกาสกลับมามีการพูดถึงเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญผมก็ไม่ขอย้ำในเรื่องนั้นนะครับและก็สุดท้ายครับเราคือพรรคที่สร้างตัวเองมาเป็นสถาบันบนความพยายามที่จะสร้างกติกาให้ทุกคนในพรรคมีส่วนร่วมกับพรรคอย่างกว้างขวางจนกระทั่งต่อมาบรรดากฎหมายของพรรคการเมืองมาเขียนตามเราท่านไปอ่านกฎหมายพรรคการเมืองฉบับล่าสุดข้อบังคับพรรคการเมืองนั้นต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชุมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคในตำแหน่งสำคัญสำคัญก็มีคนไปพาดพิงบอกอ้าวมาพูดเรื่อง70 30ทำไมสมัยตัวเองเขียนไว้ถ้าไม่ดีทำไมไม่แก้ตอนนั้นขอความกรุณาย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์นะครับตัวเลขสัดส่วนต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดแต่ตัวเลข 70-30 ผมว่าหลายท่านแม้กระทั่งท่านผอ.พรรคก็เป็นพยานอยู่ได้มันเกิดขึ้นจากการที่เราขณะนั้นน่ะคำนวณได้ว่าองค์ประชุมที่เป็นส.ส.หรืออดีตส.ส.เนี่ยมีจำนวนประมาณ150แล้วคสช.เพิ่งยุบ
สาขาพรรคทั้งหมดเราต้องมาตั้งต้นใหม่ต้องไปเริ่มต้นจากระบบตัวแทนจังหวัดก่อนตัวเลขที่ลงตัวที่สุดในขณะนั้นคือ 70-30 ซึ่งทำให้คะแนนเสียงของสสกับองค์ประกอบขององค์ประชุมอื่นเนี่ยมีความน้ำหนักไม่ต่างกันมากแต่ให้น้ำหนักสสมากกว่านิดหน่อยแต่ที่สำคัญที่หลายคนไม่พูดถึงนะครับผมเขียน 70-30 แต่ผมบอกเฉพาะสำหรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคไปอย่างเสียงสมาชิกทั้งประเทศและผมขอบคุณคุณอลงกรขอบคุณคุณหมอวรงเราไปแข่งขันกันแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่ต้นนะครับคนไหนชนะอีก2คนมายืนขึ้นถอนตัวในที่ประชุม 70-30 ไม่ได้มีความหมายอะไรครับครั้งที่แล้วบวกกับครั้งที่ผ่านมามีการอ้างยกเว้น 70-30 เข้าใจได้นะครับเพราะทั้งสองครั้งตอนเลือกท่านหัวหน้าจุรินทร์และก็ความพยายามจะเลือกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีความกังวลกันว่ากระบวนการหยั่งเสียงเนี่ยมันใช้เวลาพรรคอาจจะต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญต้องเดินหน้าก็มาขอยกเว้นซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าที่จริงต้องมาขอยกเว้นที่นี่หรือเปล่าด้วยซ้ำถึงจะถูกต้องตามหลักการของข้อบังคับและกฎหมายแต่ว่ามาถึงวันนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลเหมือนกันนะครับว่าจำเป็นต้องยกเว้นไหม 70-30 ไม่โทษครับเรื่องการหยั่งเสียงในเมื่อขณะนี้เวลาก็ล่วงเลยมาถึงขนาดนี้แล้วเราไม่คิดจะระดมสมาชิกต่างๆทั่วประเทศให้มามีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของเราเลยก็ไม่เป็นไรครับเมื่อพรรคตัดสินใจตามนี้แล้วก็ต้องเดินหน้าต่อแต่อยากจะชี้แจงเพื่อเป็นหลักฐานไว้นะครับสำหรับคนที่มักจะมาพูดทํานองว่าคนมาเสนอยกเว้นนี่เสมือนกับว่า2มาตรฐานไม่ได้ดูว่าเมื่อก่อนทำอะไรกันอย่างไรจะได้เข้าใจเหตุผลที่ตรงกันแต่สุดท้ายผมไม่ได้ข้อสรุปตรงนี้วันนี้มันไม่ได้เลือกใครชนะใครแพ้ครับไม่ว่าจะเหลือผู้สมัครคนเดียว2คนหรือ3คนวันนี้เนี่ยพรรคเดินต่อไม่ได้ถ้าไม่มีความเป็นเอกภาพอย่างแท้จริงผมลงผมแพ้ก็น่าจะมีปัญหาผมลงผมชนะยิ่งมีปัญหาเข้าไปใหญ่เพราะกระบวนการหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเพื่อนในห้องนี้หลายคนจะยอมรับหรือไม่ก็แล้วแต่บางคนไม่มาในวันนี้โดยเจตนาด้วยมาถามผมว่าทำไมไม่คุยกันทำไมไม่คุยกันและต่อมาก็มีการไปพาดพิงกันบ้างว่าผมไม่ยอมคุยผมก็ขอยืนยันนะครับว่าถ้าใครไปพูดอย่างนั้นเนี่ยไม่จริงและผมขอบคุณเอ่ยนามก็ได้ไม่รู้ท่านจะเดือดร้อนหรือเปล่านะคุณองอาจคล้ามไพบูลย์คุณเจิมมาศคุณวัฒนยาพยายามไปพูดว่าคุยกันเถอะแต่ได้รับการปฏิเสธผมก็ไม่กล้าที่จะไปสอบถามแล้วครับว่าที่เหตุผลการปฏิเสธมันเป็นอย่างที่ตอบมาหรือเปล่าแต่คำตอบชัดคือไม่คุยเพราะนั้นวันนี้เมื่อท่านเสนอท่านอดีตหัวหน้าท่านกรุณาเสนอชื่อผมเนี่ยผมถามท่านรักษาการหัวหน้าพรรคพักการประชุมแล้วคุยกับผมไหมเ
รรคไหมครับขอความเห็นท่านรักษาการหัวหน้าพรรคครับท่านดร.เสริมชัยศรีอ่อนครับครับกับเรียนท่านชวนหลีกภัยนะครับท่านบัญญัติมาตรฐานท่านจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์นะครับท่านอภิสิทธิ์เวชชีวะนะครับพร้อมด้วยท่านสมาชิกพี่น้องประชาธิปัตย์ทุกท่านนะครับผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าเดี๋ยวผมจะตอบคำถามของท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์นะแต่ผมขอเรียนนะครับว่าคนที่ท่านหัวหน้าบอกว่าจะคุยก็คือผมนะครับนะครับและผมเองก็เป็นคนที่บอกว่าผมไม่มีอะไรจะคุยเพราะผมได้พูดไปแล้วว่าผมจะหยุดนี่คือเหตุผลนะครับไม่เคยปฏิเสธความจริงในเรื่องนี้เลยสักครั้งเดียวนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดผมต้องรับผิดชอบแต่ผมขอกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าคนเราอยู่ดีๆเนี่ยไม่มีใครพูดทรงเดชหรอกครับมันมีที่มาที่ไปทั้งหมดและที่มาที่ไปเนี่ยผมก็ไม่เคยพยายามที่จะไม่พูดตรงนั้นเพราะว่าอย่างแน่นอนที่สุดครับมันเป็นความรับผิดชอบของผมและผมคิดว่าเมื่อถึงเวลาเท่านั้นผมถึงจะพูดนะครับก็เรียนท่านหัวหน้าตรงนี้นะครับว่านี่คือเหตุผลส่วนตัวผมซึ่งผมก็พูดกับทุกคนตลอดแต่บางครั้งสถานการณ์บางอย่างนะครับมันทำให้ผมเนี่ยผมอาจจะไม่ได้บอกว่าผมรักประชาธิปัตย์มากที่สุดหรอกครับแต่ผมก็ผูกพันกับประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ปี2018คุณพีรพงศ์อิสระภักดีบ้านผมพี่ผมแม่ผมเป็นหัวคะแนนสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์มันคือสายเลือดครับเพราะสิ่งที่ผมทำวันนี้ผมมองวันนี้ผมไม่ได้มองผมเหมือนมีความไม่เห็นเหมือนท่านเลยครับเพราะว่าผมเคยเป็นเลขาธิการตอนท่านเป็นนายกรัฐมนตรีและก็ยึดมั่นในหลักการอุดมการณ์พรรคมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องซื่อสัตย์สุจริต 100% ครับเพราะมันคือสายเลือดที่ผมมีความรู้สึกว่าอะไรที่จะทำให้พรรคเนี่ยเดินไปได้เนี่ยผมจะทำแต่บางเรื่องที่ผมพูดไงครับว่าผมเป็นคนที่คุยกับคนเยอะหลายๆคนมันมีปมภายในที่มันจะต้องคุยกันผมเรียนท่านหัวหน้าเลยครับผมพร้อมจะคุยกับท่านนะผมจะได้พูดให้ท่านฟังว่ามีปัญหาอะไรบ้างเราต้องคุยกันตรงๆแต่ท่านจะคุยกับผมสองคนใช่ไหมครับผมกับท่านเนี่ยเราไม่เคยทะเลาะกันเลยครับเพราะเรารู้จะทะเลาะกันเราจะไม่คุยกันสองคนหรือจะมีพยานผมไม่ขัดข้องนะครับครับไม่ใช่ว่าจะมีเหตุผลอย่างอื่นนะครับเพียงแต่ว่าผมกับท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์เนี่ยผมเชื่อว่าท่านรู้ว่าเราสนิทกันเราเคยพูดกันทั้งว่าเรามองตารู้ใจกันแล้ววันนี้นะครับมันก็เป็นอย่างนั้นแต่บางเรื่องนะครับที่ผมไม่ได้พูดบางเรื่องที่ผมไม่อยากจะพูดผมก็จะได้พูดให้ท่านฟังว่ามันคืออะไรนะครับผมดีใจที่ผมจะได้มีโอกาสได้สักครั้งหนึ่งที่ผมอัดอั้นมาเนี่ยผมได้พูดให้ท่านฟังคนที่ผมให้ความเคารพคนที่ให้ความเชื่อใจเนี่ยนะว่าท่านจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วสถานการณ์มันเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะแต่ขอให้ท่านเชื่อมั่นนะครับผมเนี่ยหลักการอุดมการเต็มร้อยนะครับท่านไม่ต้องกังวลครับและตั้งแต่ผมเข้าพรรคประชาธิปัตย์22ปีผมยืนยันประชาธิปัตย์ไม่เคยเป็นพรรคอะไรใครและจะไม่มีวันยอมครับท่านเชื่อผมนะครับ
ผมแค่ไม่พูดเป็นคนไม่พูดมากไม่อยากจะเป็นข่าวเพราะว่ารู้ตัวว่าโอเคสิ่งที่ผมต้องรับผิดชอบผมต้องรับผิดชอบนะครับก็ขออนุญาตว่าถ้าอย่างนั้นผมไม่ทราบว่าวันนี้เนี่ยท่านกตอยู่ตรงนั้นผมจะมีอำนาจพักการประชุมไหมอำนาจอยู่ที่ท่านครับท่านจะพักกี่นาทีครับท่านรักษาการหัวหน้าพักเพื่อท่านได้พูดคุยกับท่านอภิสิทธิ์วิชัยชีวะครับ15พอไหมครับ10นาที